นี่นี่แกจับแมวเขากินเหรอแมวที่ไหนก็แมวแถวบ้านเรานี่ไงมีคนพูดว่าแมวหายแถมมีคนเห็นแกจะไปจับแมวบ้านพี่ลิงกินอีกเนี่ยพวกมันอ่ะมั่วแล้วข้ามคืนไปไหนเลยและที่มีคนเห็นเนี่ยแกจะว่าไงก็ฆ่าเตือนแล้วอย่าไปเป็นพันถ้ามีคนรู้นะพวกเราอยู่ลำบากอย่าไปกลัวเลยข้าไม่เคยจำได้หรอกถ้าแกอยากกินอะไรก็บอกมาสิอย่ามาหาคิดเองมันอันตรายถ้ามีใครเห็นเข้าเนี่ยเชื่อข้าต่อไปเนี้ยข้าบอกไปแล้วขอให้มันจริงเถอะไม่ใช่ไปกินหมากินไก่กินแมวชาวบ้านเขาล่ะรู้แล้วไม่ไปแล้วทำไมบอกยากจริงถ้ามีคนเห็นน่ะจะเดือดร้อนกันหมดเขาเดินหน้าห้องฟิวลุกมาเข้าห้องน้ำเสียงใครโวยวายเสียงแม่นี่แม่เป็นไรอ่ะช่วยด้วยช่วยด้วยดิกระหังช่วยด้วยช่วยด้วยดิแม่ดิกระหังช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยแม่ไม่เป็นไรไม่มีผีกระหังอะไรนี่แม่ฝันนะเนี่ยแม่ฝันแล้วเนี่ยแต่เมื่อกี้แม่เห็นผีกระหังจริงๆนะน่ากลัวมากเลยอะเดินอยู่แถวหน้าห้องน้ำไม่มีแม่หนูเดินเข้ามาก็ไม่มีอะไรเลยนะเดี๋ยวจะเสียแม่เนี่ยฟิลแต่มันเหมือนจริงมากเลยนะลูกแม่แม่เห็นผีกระหังจริงๆเหรอจริงอยู่หน้าห้องเลยฟิลคืนนี้นอนกับแม่เถอะแปลว่าแม่เชื่อเรื่องผีกระหังเหมือนที่หนูเชื่อแล้วใช่ไหมก็ไม่แน่ใจอะฟิลแต่เมื่อกี้แม่เห็นอะเหมือนจริงมากเลยนะลูกคืนนี้นอนกับแม่เถอะแม่กลัวหนูบอกแล้วว่ามีจริงแม่ก็ไม่เชื่อให้หนูนอนไหนเนี่ยเมื่อคืนที่ฝันอะเหมือนจริงมากเลยอะแต่ว่ากระหังอะหน้าตาคุ้นมากเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนคุ้นจริงๆนะหรือว่ากระหังจะมีจริงฟิล์มก็เคยบอกฟิลก็เคยเห็นเมื่อคืนเราก็ฝันอีกนะหรือว่าแถวบ้านเราจะมีกระหังแบบเนี้ยไม่ปลอดภัยแล้วนะจะทำไงดีพี่เดือนพี่เดือนคะพี่เดือนอยู่ไหมคะพี่เดือนพี่เดือนอยู่ไหมคะพี่เดือนใครมาเรียกเอ้าตาลมาหามีอะไรหรือเปล่าเนี่ยอ้าวตาลเข้ามาก่อนสิค่ะพี่ตาลมาหาพี่มีอะไรหรือเปล่าพอดีตาลผ่านมาแถวนี้ค่ะเลยแวะมาหาพี่เดือนสบายดีหรือเปล่าคะสบายดีจ้าแล้วตาลล่ะเจอแมวที่หายไปหรือยังยังหาเจ้ามิงไม่เจอเลยค่ะพี่เดือนตอนนี้ก็กุ้มใจมากเลยค่ะเวลาพี่ไปข้างนอกนะพี่ก็พยายามมองหานะแต่ก็ไม่เจอตาลอะทำใจแล้วค่ะป่านนี้คงมีคนเจอแล้วจับไปเลี้ยงแล้วอ่ะเศร้าใจมากเลยค่ะเออตาลมีอะไรเหรอคะเมื่อคืนนะพี่ฝันเห็นผีกระหังเข้ามาในบ้านพี่เหมือนจริงมากเลยอ่ะตาลฝันเห็นผีเหรอคะใช่ผีกระหังอ่ะเดินมาหน้าห้องพี่แต่หน้าตาคุ้นมากเลยนะนึกยังไงก็นึกไม่ออกฝันเห็นผีเหรอพี่จะตีเป็นหวยเลขอะไรดีล่ะนี่ก็ใกล้จะหวยออกแล้วนะพี่จริงจังนะตาลในฝันน่ะน่ากลัวมากเลยนะมันก็แค่ความฝันนะพี่อย่าคิดมากเลยพี่ว่าผีกระหังมีจริงนะฟิล์มกับฟิวยังเคยเห็นพี่ว่ามันชักยังไงแล้วนะมันจะมีจริงๆเหรอพี่ตอนแรกอ่ะพี่ก็ไม่เชื่อหรอกแต่พอฟิล์มมาบอกอ่ะแล้วพี่ก็กลับไปฝันนะแต่มันเหมือนจริงมากเลยไงที่สำคัญนะน่าคุ้นมากเหมือนเคยเห็นประจำนะแต่นึกไม่ออกถ้าพี่นึกออกอ่ะบอกตาลด้วยละกันพี่เดือนตาลอ่ะว่าจะชวนไปหาเจนอ่ะไปหาเจนไปหาทำไมอ่ะตาลก็ใกล้วันหวยออกแล้วนะพี่ว่าจะชวนไปหาเลขที่ต้นน่ะเออขอหวยใกล้หวยออกแล้วนี่รอบก่อนนะต้นก็ให้ถูกด้วยใช่พี่ตาลอยากถูกอีกก็เลยมาชวนพี่นี่ไงไปไหมเดี๋ยวนะมีอะไรเหรอพี่ต้นเหรอเฮ้ยนึกออกแล้วผีกระหังไงที่พี่ฝันเห็นเมื่อคืนหน้าเหมือนต้นเลยเฮ้ยพี่หน้าเหมือนต้นเหรอใช่พอตาลพูดถึงนะพี่ก็นึกออกเลยหน้าเหมือนต้นมากแต่ว่าไปอ่ะช่วงเนี้ยต้นก็ทำตัวแปลกๆนะไม่คุยกับใครเลยอ่ะหรือว่าจะเป็นต้น
ที่เป็นผีกระหังเดี๋ยวนะพี่ที่พี่เจอไม่ได้เจอจริงๆนี่มันก็แค่ฝันพี่อยากจะไปกล่าวหาใครไม่ได้หรอกนะเออจริงด้วยพี่ก็แค่ฝันเนาะเอาไว้เราเจอจะค่อยว่ากันพี่ตาลเองอะก็ว่าช่วงเนี้ยหลังๆอะต้นอะมันทำตัวแปลกๆงั้นเราไปหาต้นกันไหมได้พี่ตาลนัดเจนเอาไว้ที่ร้านป้าแมวไปเถอะพี่มากี่ครั้งพี่ก็ระแวงน่ากลัวเดินแถวเนี้ยต้องหลายปีแล้วนะแต่ก็ยังไม่ชินโอ้ดูสิทางดีๆมีก็อ้อมอะไกลอะใช่แล้วตอนนัดเจียนไปกี่โมงเนี่ยป่านนี้น่าจะมาแล้วนะพี่หรออืมนี่ไปเถอะตาลเดี๋ยวเจียนรอนานทางก็เดินลำบากกับพี่เดี๋ยวล้มเมื่อไหร่พี่ตาลจะมาเนี่ยนั่งรอตั้งนานแล้วเฮ้ยเจนน่ะนั่งรออยู่นั่นไงพี่สงสัยมานั่งรอนานแล้วมั้งเนี่ยตาน่ะมัวแต่นั่งคุยอยู่พี่เดือนน่ะลืมดูเวลานัดเจนเอาไว้ตั้งนานแล้วโดนบ่นแน่เลยอ่ะนั่นดิไปตาลเจนมารอนานหรือยังเนี่ยรอนานแล้วครับพี่ตาลพี่เดือนสวัสดีครับสวัสดีจ้ะเจนว่าแต่จะไปหาต้นกันหรือยังผมไปหามาแล้วพี่นั่งรอพี่ตาไม่ยอมมาทีผมก็เลยเดินไปหาแกที่บ้านน่ะแล้วได้เลขเด็ดมั้ยล่ะเจนได้อะไรล่ะไปยืนเรียกจนคอแห้งไม่มีใครออกมาสักทีสงสัยไม่มีคนอยู่บ้านน่ะหรอเสียดายจังเลยอ่ะต้นไม่อยู่บ้านหรอหรือว่าต้นออกไปทำงานช่วงนี้เขาตกงานน่ะพี่เดือนเขาไม่ได้ทำงานน่ะสงสัยเขาออกไปธุระข้างนอกอ่ะครับก็น่าจะใช่นะหรือไม่แน่อาจจะออกไปหางานทำก็ได้เอาไว้เย็นๆน่ะผมค่อยเข้าไปหาแกใหม่ไปช่วงเย็นหรอพี่ยังไม่ว่างอ่ะถ้าได้เลขเด็ดอ่ะโทรมาบอกด้วยละกันนะเจนได้ได้งั้นผมขอตัวก่อนนะพี่สวัสดีครับพี่เดือนครับงั้นเดี๋ยวตาน่ะขอตัวก่อนนะพี่เดือนถ้าได้เลขเด็ดยังไงอ่ะเดี๋ยวโทรไปบอกได้จ้าขอบใจนะไปก่อนนะขากลับบ้านคนเดียววังเวงจังแถวเนี้ยน่ากลัวด้วยสวัสดีค่ะแม่กลับมาแล้วเหรอลูกค่ะแม่วันนี้หนูเลิกไวฟิววันที่แม่ฝันคืนก่อนอะที่แม่ฝันเห็นกระหังอะแม่นึกออกแล้วนะว่าหน้าตาผีกระหังเหมือนใครเหมือนใครอะแม่ฟิวจำพี่ต้นได้ไหมพี่ต้นเหรอจำได้แม่หน้าผีกระหังนะหน้าเหมือนพี่ต้นมากเลยลูกจริงด้วยแม่ที่หนูเจอก็หน้าเหมือนพี่ต้นเลยนะใช่เหรอแน่ใจนะฟิวจริงแม่หนูก็ว่าอยู่ทำไมหน้าคุ้นๆแต่ว่าหนูก็นึกไม่ออกอ่ะพอแม่พูดมานะใช่เลยหรือว่าพี่ต้นจะเป็นผีกระหังนั่นสิแม่ถ้าใช่จริงนี่อันตรายนะเนี่ยพี่ต้นอยู่แถวบ้านแล้วด้วยอ่ะฟิล วันก่อนที่หนูเอาแมวมาล่อผีกระหังออกมาใช่ไหมใช่แม่มีอะไรหรือเปล่าคืนนี้เอาแมวมาล่ออีกไหมเพื่อผีกระหังจะออกมาแม่อยากเจอเหรอใช่ฟิลแม่อยากเห็นกับตาอยากจะรู้ว่าผีกระหังมันมีจริงไหมได้แม่งั้นคืนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเอาแมวไปผูกไว้หน้าบ้านแล้วก็รอดูแล้วกันได้เลยลูกมาดูกันว่าผีกระหังจะออกมาหรือเปล่าคืนนี้ค่ะแม่งั้นเดี๋ยวหนูเอากระบอกไปเก็บก่อนนะได้เลยงั้นแม่ไปเก็บกับข้าวรอนะค่ะไว้ตรงนู้นลูกไว้ใส่แกงส้มวันนี้มันกับข้าวหลายอย่างมากเลยนะลูกเยอะมากจริงอ่ะแม่ใช่แกงส้มฟิวว่าแต่ตอนที่หนูเอาเสือไปล่อกระหังอ่ะดึกไหมลูกก็ดึกอยู่นะแม่ประมาณ 3-4 ทุ่มอ่ะหรอดึกขนาดนั้นเลยเหรอลูกใช่แม่งั้นเดี๋ยวเรากินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วค่อยลงมาข้างล่างแล้วกันไปพักผ่อนก่อนได้ลูกโอ้โหมีแต่ของน่ากินเหรอแม่กินเยอะแล้วลูกกินเสร็จเดี๋ยวไปอาบน้ำได้ค่ะแม่ชอบน้ำตกมากอยากกินอะไรก่อนนี้เนี่ยเยอะไปหมดอร่อยทุกอย่างจ้ะน้ำตกก็ได้แม่นี่
ป็นไงแม่อร่อยมากลูกยังนะแม่แกงส้มฟิววันนี้กินเยอะๆนะลูกเราจะได้มีแรงจับผีกระหังกันได้แม่งั้นเดี๋ยวหนูกินเสร็จหนูไปอาบน้ำแต่งตัวนะได้ลูกฟิวกี่ทุ่มแล้วเนี่ยลูก3ทุ่มกว่าแล้วอ่ะแม่แล้วเอาแมวไปผูกได้หรือยังเนี่ยได้แล้วแม่วันก่อนน่ะหนูเอาเสือใช่ไหมไปผูกกับตรงรั้วบ้านแล้วก็แอบดูอ่ะแล้วผีกระหังอ่ะก็จะมาแอบกินนะแม่งั้นเอาเสือไปผูกได้ลูกแล้วเราก็แอบดูเดี๋ยวแม่จะถ่ายวิดีโอเป็นหลักฐานได้แม่งั้นเดี๋ยวหนูไปอุ้มเสือแล้วก็เอาไปผูกไว้หน้าบ้านกันนะได้เสือช่วยหน่อยนะเนี่ยถ้าทำได้ใช่ไหมเดี๋ยวให้อาหารซองเลยนับลองไม่โดนจับกินหรอกนะโอเคเสือได้ไหมลองเดินสิลองเดินสิแป๊บเดียวถ่ายวิดีโอแป๊บเดียวแล้วเสือนะโอ้ยล้มโอ้ยเสือไม่ต้องกลัวนะไปหน้าบ้านกันดีกว่าเสือไปแล้วไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้เข้าบ้านแล้วโอ้ยมุดโอ้ยไม่ถูกนะแม่หน่อยนะลูกมาไม่ต้องกลัวนะเสือโอ้ยออกไปหน้าบ้านไปเดินเล่นแป๊บเดียวโอ้ยอุ้มก่อนอุ้มมาไปเสียฟิวแล้วผูกตรงไหนลูกไว้ตรงนี้แม่แล้วเราก็เข้าบ้านปิดไฟแล้วก็แอบดูให้เสืออยู่นี่แหละเสือแป๊บเดียวนะเสือเอนเตอร์เทนนะไม่ปล่อยให้กระหังกินหรอกลูกอย่างนี้นะเสือไปตรงไหนลูกไม่ต้องกลัวนะเสือเดี๋ยวแม่จะออกมาช่วยรู้ไหมเนี่ยรู้ไหมเนี่ยเสือช่วยแม่หน่อยนะไม่ต้องกลัวรับรองแม่ไม่ให้กระหังกินแน่นอนเดี๋ยวนี้นะเสือนะถ้ากระหังมานะแม่จะรีบออกมาเลยร้องดังๆเลยนะเสือรู้เปล่าแม่หนูว่าเท่านี้ก็น่าจะโอเคแล้วแหละเดี๋ยวเราไปรอข้างในดีกว่าแล้วก็ปิดไฟใช่ไหมลูกใช่เสือโชคดีนะเสือนะเฮ้ยเสือไม่เป็นไรหรอกเราจะรีบออกมาไปแล้วลูกไปแล้วแม่เข้ามาแล้วทำไงต่ออะลูกเดี๋ยวเราก็รอตรงนี้ใช่ไหมแม่แล้วเราก็แอบส่องไปข้างนอกถ้ากระหังมาเดี๋ยวเราก็แอบถ่ายเลยแล้วเราต้องปิดไฟด้วยใช่ไหมลูกใช่แม่นี่แม่แล้วเราก็แอบนี่มันจะเนียนนั่นนะแม่เราต้องแอบมองอยู่ตรงนี้นะอย่าให้ข้าสายตาเลยนะเนี่ยแม่ดูเสือดิเสือเห็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยฟิวกระหังจะมาตอนไหนอะลูกหนูก็ไม่รู้ว่าแม่ยังไม่เห็นมาเลยอะฟิวแม่ง่วงมากเลยเมื่อไหร่ผีกระหังจะมาลูกหนูก็ไม่รู้ว่าแม่เดี๋ยวก็มาแล้วแหละคืนนี้จะมาหรือเปล่าเนี่ยหนูว่าน่าจะมานะแม่ไม่ใช่ให้แม่รอเสียเที่ยวนะหนูง่วงมากเลยออกไปเลยยิ้มกับเสือออกไปออกไปเลยนะออกไปเลยออกไปออกไปยิ้มกับเสือออกไปออกไปเลยนะออกไปเลยออกไปเอาแม่
เอ้าบินไปเร็วมากเลยอะลูกอุ้ยแม่ไปดูเสือก่อนเลยลูกไปลูกอยู่ไหนเนี่ยเสือเสือเป็นไรแม่เสือเสือมีแผลตรงไหนไหมเดี๋ยวๆแม่ว่ารีบเอาเสือเข้าบ้านก่อนลูกไม่มีแผลแม่เสือปลอดภัยไปไปเลยลูกโอ้เสือไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวเข้าบ้านเข้าบ้านเสือเป็นอะไรมากลูกหนูดูแล้วแม่เสือไม่เป็นอะไรเสือปลอดภัยงั้นก็ถอดให้เสือไปก่อนลูกปล่อยเสือก่อนเสือดีเนี่ยไม่เป็นอะไรขวัญเอ้ยขวัญมาลูกไปเสือคงกลัวแม่ใช่แม่ยังกลัวเลยลูกแม่เสือไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วเมื่อกี้แม่ถ่ายคลิปไว้ใช่ไหมเปิดดูเร็วได้ลูกมาเนี่ยเราจะได้มีหลักฐานเนี่ยเมื่อกี้นะแม่เห็นจะเลยแม่ถ่ายไว้ไหนอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยเห็นมีอะไรเลยแม่แต่เมื่อกี้แม่ถ่ายไว้นะลูกเมื่อกี้หนูก็เห็นแม่ถ่ายนะแล้วทำไมไม่เห็นมีกระหังเลยอ่ะนั่นสิไหนอ่ะแม่ดูนี่โล่งจ้องเลยอ่ะเมื่อกี้แม่ถ่ายแล้วนะลูกดูนี่ตอนไล่ก็มีแต่ไม่เห็นมีตัวใช่มันถ่ายไปได้ไงอ่ะดูสิถ่ายติดทุกอย่างยกเว้นผีโอ้นั่นสิแม่เราทั้งสองคนเห็นกับตาหรือว่ามองเห็นแต่ว่าถ่ายไปติดอะแม่น่าจะใช่อะลูกถ้าเราไปเล่าให้ใครฟังนะก็ไม่มีใครเชื่อหรอกแบบเนี้ยนั่นสิแม่ว่าแต่ผีกระหังตัวนั้นที่จะมากินเสือหน้าเหมือนพี่ต้นจริงๆนะนั่นสิฟิลหรือว่าต้นจะเป็นผีกระหังอะลูกเฮ้ยจริงด้วยแม่เราต้องรู้ให้ได้ว่าต้นเป็นผีกระหังหรือเปล่าไปฟิวขึ้นบ้านเถอะอยู่ข้างล่างไม่ปลอดภัยไปแม่อยู่ข้างล่างน่าจะไม่ปลอดภัยแล้วว่ะเพื่อนๆคิดว่าใครเป็นผีกระหังเม้นด้วยนะคะไปแม่รีบขึ้นเร็ว